ครับวันนี้อยู่ Honda Accord นะฮะตัวนี้เป็น Gen 8นะครับติดตั้งกุญแจรีโมทแบบสตาร์ทนะฮะสตาร์ทได้ด้วยรีโมทแล้วมีระบบ Walk Away นะฮะหรือระบบ PKE นะฮะเดินห่างรถแล้วประตูล็อกอัตโนมัติเดินเข้าใกล้รถประตูคลายล็อกอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวเราจะห่างรถแล้วนะฮะจะเดินห่างรถเลยนะทดสอบว่าประตูล็อกรถไหมนะครับมาดูฮะผมทดสอบนะฮะโดยการเดินห่างรถนะฮะสังเกตไฟกระพริบนะครับเนี่ยฮะไฟกระพริบแล้วรถล็อกนะฮะช่างนี่ฮะเห็นไหมฮะประตูเปิดไม่ได้แล้วนะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวจะสั่งสตาร์ทผ่านรีโมทโดยการกดปุ่มเปิดฝาท้ายค้างไว้5วิครับ1 2 3 4 5ปล่อยนะฮะเห็นรถมั้ยฮะพอสตาร์ทแล้วนะฮะตอนนี้รถติดนะฮะแต่รถยังไม่คลายล็อกนะฮะกุญแจอยู่กับเรานะฮะช่างลองเปิดล็อกลองเปิดประตูหน่อยเปิดไม่ได้นะฮะจนกว่าเราจะเดินเข้าใกล้รถนะฮะเดี๋ยวดูนะฮะพอนะเดินเข้าใกล้รถเป็นไงครับประตูเปิดได้ไหมลองดูฮะนี่ฮะประตูเปิดได้แล้วนะฮะปุ่มสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะฮะนี่ฮะตรงนี้เลยนะฮะเราสามารถที่จะสตาร์ทและดับเครื่องได้จากตรงนี้นะฮะกดปุ่มนะฮะนี่ฮะเราดับไปแล้วนะฮะเห็นคอนโซลเรือนใหม่ไหมอันนี้นะฮะเดี๋ยวนะจะกดปุ่มตรงนี้นะฮะปึ๊บรถสตาร์ทติดแล้วนะเห็นไหมฮะขึ้นแล้วนะครับแบบนี้เลยนะครับกดดับเครื่องก็ตรงนี้นะฮะโอเคใช้ได้2ระบบนะฮะกดปุ่มได้นะฮะสั่งสตาร์ทเครื่องผ่านรีโมทได้แล้วก็มีระบบ Walk Away นะฮะเดินห่างรถสังเกตรีมสังเกตนะฮะไฟกระพริบถ้าไฟกระพริบเมื่อไหร่แสดงว่ารถล็อกนะฮะนี่ฮะรถล็อกแล้วนะครับนี่ฮะเราเดินเข้าใกล้รถนะครับประตูจะคลายล็อกเองนะครับสังเกตไฟนะฮะถ้าเราใกล้รถมีการตรวจจับได้ไฟกระพริบนะฮะสังเกตไฟกระพริบตรงไฟเลี้ยวก็ได้นะฮะนี่ฮะเห็นไหมเห็นไฟเลี้ยวกระพริบไหมตรงนี้ฮะเรียบร้อยนะรถเปิดได้เลยนะครับแบบนี้สำหรับใครที่สนใจนะครับงานติดตั้งแบบนี้สอบถามเพิ่มเติมอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กแฟนเพจแต่งรถนาแดมเพชรบูรณ์รวมถึง YouTube Studio นะฮะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ